านก็มาคนทางใต้ก็มีสนุกดีที่มาพบกันเย้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 รักคนเนื้อเขาล้าขอจูบทีนึงได้ปะพีทเจอกูแน่อีจอยอยอสิแม่จอยอยออือหือจักรยานยนต์ใช่ไหมไม่ใช่ครับของใครของใครไม่ใช่ของผมของใครไม่รู้แถวนี้อยากจะได้กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของผมคืนเชิญไปเลยจ้ะผมว่าผมขอตัวก่อนดีกว่าครับคุณแม่เชิญไปตายเลยค่ะจะอะไรนะคุณแม่ไม่ใช่ค่ะเชิญตามสบายค่ะโอ้ขอบคุณมากครับคุณแม่มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะมึงรู้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นมีเงินล้านมันก็ซื้อไม่ได้มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้เมื่อยพิษพิษพิษไอ้พิษ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 ไอ้ไปไปอย่าละนานๆจะได้มาดินเนอร์กันทีเนี่ยกินไม่ค่อยดีอุ้ยเฮ้ยอะไรวะส้มตำได้เหรอตลกกับมึงเดี๋ยวนะเฮ้ยสวยแล้วว่ะแม่บอสจะมาอู้ยมาเลยวันนี้จะมาแวะมาเยี่ยมแถวนี้ด้วยสวยแล้วเก็บเก็บไม่กินแล้วหมดตะลงเฮ้ยเดี๋ยวจะเลิกปาร์ตี้อย่างนี้ได้ไงอ่ะกองทัพมันต้องเดินด้วยปูปลาด้วยบอสโอ้ยปูปลายังล้าเลยพอแล้วแม่กูจะมาอีกเรื่องนะเว้ยห้ามรู้เด็กขาดเลยคือเรื่องมอเตอร์ไซค์ถ้าแม่ข้าถามเนี่ยเองก็บอกว่าเป็นของลูกค้าแถวนี้อย่าลืมนะเว้ยไปนี่หน้าที่เยอะขนาดนี้คือเงินเดือนนี้เพิ่มด้วยใช่ไหมเนี่ยเพิ่มแล้วเก็บให้เรียบร้อยเอาไปเก็บเร็วเร็วเสียอรรถรสในการกินหมดเสือดำลูกพ่อจะไม่มีใครรู้เรื่องระหว่างเราแม่ฉันจะไม่กีดกันความรักของเราเรื่องจะเงียบเหมือนเรื่องเสือดำเหมือนชื่อของแกเทคแคร์บอสว่านี่เราจะทิ้งจริงๆเหรอเนี่ยนี่แซ่บขนาดนี้คือสั่งมาแบบพิเศษเลยนะ full option เพิ่มพริกเพิ่มปลาเขาว่ากลิ่นมันไม่ดีแล้ววะไปรีบทิ้งดีกว่าไปเร็วทิ้งไปโอเค yes sir ทิ้งก็ทิ้งแล้วถ้าเป็นแกทิ้งไหนเอ้าพูดตรงนี้ขยะไงแต่ถ้าเป็นกูกูทิ้งตรงนี้แต่ถ้าเป็นไอ้เจิร์ดนะเว้ยมันงูมันต้องเดินไปที่ไกลๆไอ้นี่มันสมองน้อยโอ้ยถังขยะก็เต็มอีกกินปลาแล้วเอาว่าแล้วไงเนี่ยถังขยะมันเต็มเนี่ยมันต้องมาทิ้งนี่กูว่านะกูลองอยู่ไกลๆดีกว่าสอบที่นี่กลับทำไมเล่าไอ้บ้ามันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ทิ้งอะไรมันทิ้งแค่นั้นแหละลองสลับดูโอ้มีเรื่องมากจริงเว้ยรวมนิดหน่อยจะเป็นบทไม่ได้ที่นี่เรื่องมีมั้ยเนี่ยเรื่องเยอะจังวะแกงนี้แม่งก็บูดบูดกว่าหน้าร้อนอ่ะกลิ่นแม่งแย่มากไม่ไหวตายไปทิ้งไปโอ้ยเกลียดเดินแล้วอ่ะบอสไปทิ้งมึงดิโอ้นี่ถ้าแม่ไม่มานะไปทิ้งไปไปทิ้งไปเหม็นจริงว่ะมึงเปลี่ยนตัวโดนถังขยะเต็มเหรอเต็มจริงด้วยว่ะเปลี่ยนตัวโดนครั้งนี้กูโดนไปแล้วครั้งนึงเพิ่งเจออะไรเนี่ยฮะโดนอะไรเปลี่ยนตำแหน่งไหมจะดูอยู่พูดอะไรกันเออมึงรอดูเรื่องเลยโอ้ยไปถีบรถมาเลยอย่าไปทำรถเขาเหี่ยวใส่รถมันเจ้ามึงเป็นหมาไงเวรเยอะเหลือเกินเออไอแอดลูกผู้ชายฆ่าได้แต่ยามไม่ได้แค้นครั้งนี้เองกับข้าต้องชำระเว้ยไอ้ลูกแต่ข้าลูกผู้ชายฆ่าได้ยามได้เว้ยไม่เป็นไรข้าฝ่ายเงินเว้ยแก้แค้นพอดีลูกตัวเหม็นเฮ้ยแก้แค้นพอดีเฮ้ยพิษเจ้าแน่อีอนาคตเสือดำมึงเจอแน่เหลือแต่แมวเสือดำ
ดำลูกห้องนี่ตรงนี้แน่พีทเก่งกันนะเราอ่ะโอ้ยไม่ได้เกาเก่งแค่กีตาร์นะครับจริงเหรองั้นว่างๆอ่ะมาเกาหลังให้พี่หน่อยสิอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยเมื่อกี้พี่น้ำหวานพูดว่าอะไรนะครับพี่บอกว่าว่างๆอ่ะมาเกาหลังให้พี่หน่อยสิหยอกหยอกหยอกแต่ว่าล้อเล่นนะเอ้าไม่ได้ให้ไปเกาจริงๆครับจะเกาจริงเหรอเนี่ยไม่หมายถึงไม่ให้เกากีตาร์ฟังจริงเหรอครับอ๋อจะสายขาดเลยฮะกีตาร์บ้ามาขาดแล้วตอนนี้วะเกือบได้เกาแล้วสายขาดเหรอพี่เคยเห็นที่ร้านพี่บาน่ะมีขายอยู่นะเอ้านี่ร้านขายของแย่ๆแบบนั้นมีสายขายด้วยเหรอครับสายกีตาร์เฮ้ยมีดิเคยเห็นอยู่เอ้านี่ร้านไม่เคยรู้เลยนะครับเนี่ยนี่ก็ไปซื้อไกลๆตั้งนานน่ะไปซื้อที่ไหนอ่ะเชียงใหม่ครับโอ้โหไกลนะน่ะแต่เจอพี่ตูนที่เบตงก่อนก็เลยยืมสายมาเชียงใหม่ไปเจอที่เบตงใช่ครับพี่ตูนเริ่มวิ่งพอดีครับอ๋อเดี๋ยวพี่ตูนก๊อปปี้โชว์ตั้งนานพี่ก็นึกว่าเจอพี่ตูนตัวจริงซะอีกโอ้โชคดีนะครับเนี่ยที่พี่น้ำหวานบอกอ่ะไม่งั้นต้องเดินไปซื้อไกลๆอีกแน่เลย งั้นเดี๋ยวรันขอไปซื้อสายกีตาร์ก่อนนะครับครับตาบ้ามาขาดเลยตอนนี้วะเนี่ยเกือบที่เก่าแล้วใช่ไหมคิดถึงสิจ๊ะมีเมียคนเดียวจะให้คิดถึงใครล่ะจ้าเดี๋ยวเราได้เจอกันแล้วสบายแค่นี้กันนะคิดฮอดเด้อเขาขึ้นห้องเจ้าของเข้าใจบ่รักเด้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บบุจุ๊บบุคิดฮอดไอ้อ้อยมึงบ้าหรือเปล่ามายืนฉี่ใส่ร้านกูเนี่ยฉี่บ้าแล้วจะใส่ขนาดนี้ฮะเนี่ยยืนรอจ่ายตังค์เนี่ยจนน้ำแข็งละลายมาแล้วเนี่ยอยู่จะฟ้องสคบมึงเอาน้ำแข็งปลอมมาขายกูเนี่ยเอ้ามึงยืนนานแล้วเหรอเนี่ยขอโทษขอโทษสบายดิโทรมาไม่วางสายซะทีเดี๋ยวกูน้ำแข็งใหม่ให้แป๊บนึงเออละลายกี่ก้อนปะเหลือไม่กี่ก้อนอ่ะเอาก้อนละลายมาใส่ใส่อันนี้ไว้โอเคพอ6ก็ไม่รู้ว่าเองยืนอยู่ตั้งนานเองก็น่าจะบอกพี่นึกทำอะไรเนี่ยเอ้าก้อนที่มันละลายก็ออกไงก้อนที่มันโอ้ก้อนนี้ก็เปลี่ยนถุงไปเลยสิได้หรอกเอาซื้อของขายนี่เมื่อกี้พูดถึงสบายใช่ไหมเออเจ๊สบายเป็นไงบ้างตอนนี้มีผัวมายังไอ้อ๋อยเขามีข้าคนเดียวเว้ยอย่าว่าแต่เองเลยข้าก็คิดถึงมันเหมือนกันไอ้ตอนมันอยู่ก็น่าเบื่อน่าเบื่อแต่พอมันไม่อยู่โคตรคิดถึงเมียเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะนั่งหน้าอย่างเงี้ยมีโมเมนต์โรแมนติกกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยคนนะก็มีหัวใจอ่ะข้าน้ำแข็งเอาเดี๋ยวละลายหมดละใส่ไว้ก่อนไอ้หลานนั่นนะเดินถือกีตาร์ยิ้มกลุ้มกลิ่มสีธัญญาไหมใช่พี่ผมไปรับยาแฮะไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นบ้าพี่บ้าปะเนี่ยเอ้าผมแวะมานี่ซื้อสายกีตาร์เฉยสายมันขาดอ่ะพี่บ้านมีสายกีตาร์สายหนึ่งไหมของเรามันขาดอ่ะซื้อทำไมสายหนึ่งวะมันไกล
ก็น้ำล้นถนนตกโน่นสายแปดวิ่งปูดปัดปูดปัดเออแฮปปี้แลนด์เนาะเออแฮ่ไม่ใช่มีขายหรือเปล่าเนี่ยมีสิสายกีตาร์สายหนึ่งนะใช่มีด้วยเหรอร้านนี้มีเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยเดี๋ยววันสองคนไม่ทำงานทำการอะไรเนี่ยเออไม่ทำงานทำการกันเหรอวันนี้วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติของญี่ปุ่นก็เลยหยุดให้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหยุดให้เป็นการเฉลิมฉลองโอ้ยอินเนอร์มาเต็มมึงเป็นอะไรกับคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมีเชื้อมีเชื้อญี่ปุ่นพ่อเป็นญี่ปุ่นแม่แล้วพ่อล่ะพ่อเป็นผัวแม่คือเหรอถามทำไมเนี่ยนี่ไอ้หลานแค่ได้หยุดงานวันเดียวเนี่ยดีใจขนาดนั้นเลยเหรอวะนั่นนะกุ้มกินยิ้มแบบนี้แสดงว่าคนกำลังมีความรักเดี๋ยวพี่บานพี่รู้ได้ไงทำไมข้าจะไม่รู้ข้าเคยมีความรักมาก่อนไม่ใช่พอมีแต่พบความรักนะเว้ยข้ามีลูกมาแล้วด้วยอาการนี้ชัวร์ร้านไหนร้านนั้นอย่างนี้ได้เลยนี่คนนี้กูรู้เรื่องความรักเขาคือด็อกเตอร์บานเลิฟมันบานเลยวงปตไตไลห้ามผู้สูงอีกใครใครตุ้ยฮัตตุ้ยฮัตตุ้ยยังคงปัจจีให้แลเป็นไงแก้วเป็นแก้วพี่อรันเองรู้เปล่าต้นสมัยที่เจอสบายครั้งแรกนะเว้ยพี่เนี่ยนั่งยิ้มทั้งวันแบบไม่หุบเลยอะไรเมื่อสวยงามไปหมดจริงๆหัวใจพี่นี่เต้นตุ๊บตับตุ๊บตับยิ่งกับกินกาแฟเป็นสิบสิบแก้วพี่หอยพี่หอยซึ้งอะไรเนี่ยพี่หอยซึ้งเหรอครับกูไม่ได้ซึ้งกูร้อนกูก็เลยเอาน้ำแข็งมาถูหน้ากูอยากสักก้อนไหมไอ้บานโอ้ยโอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยพอแล้วนี่แต่จะว่าไปนะขุดรันอ่ะก็รู้สึกเหมือนพี่บ้านเลยนะทุกครั้งที่เจอพี่น้ำหวานอ่ะรันก็ตื่นเต้นใจสั่นยิ้มไม่รู้ตัวเนี่ยอาการนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็ว่าจะตัดใจอยู่อ่ะเอาอะไรของเองวะเนี่ยก็แม่รันน่ะเขาไม่ชอบลูกสะใภ้ที่อายุมากกว่าดิเฮ้ยหัวใจเป็นของเองนะเว้ยจะให้แม่มาตัดสินไม่ได้ทีตอนพ่อเองอะมาแย่งนมเองกินอะเองเคยโวยไหมเฮ้ยไอ้เรื่องพวกนี้เองต้องรู้ให้ได้เฮ้ยของพวกเราไอ้นี่เมาแล้วเนอทุกทีประเด็นสำคัญเลยนะไอ้รันมันอยู่ที่ว่าน้ำหวานอะชอบเองหรือเปล่าจะว่าไปรันก็ว่าพี่น้ำหวานเขาคงมองรันเป็นแค่น้องอะว่าแล้ววันก่อนอะเว้ยเห็นน้องน้ำหวานอะสอนรถเครื่องไอ้พีทไปว่าต้องคนนี้นะจะต้องมีแบบทำติงกันแน่ว่าไปแล้วเฮ้ยมองกูจะว่าไปแล้วนะผู้หญิงหน้าหวานๆอย่างน้ำหวานเนี่ยจะเปลี่ยนลุคไปชอบอะไรที่มันเล้าใจแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมั้งอย่างไอ้พีทที่แบบมีลุคแบบแบดบอยอ่ะมันก็ตอบโจทย์นะเว้ยเมนของกูเฮ้ยเฮ้ยงั้นแล้วถ้าเราลองแต่งแบดบอยแบบพีทดูบ้างไอ้หลานถ้าเริ่มต้นจะเป็นแบดบอยนะเว้ยต้องเริ่มจากการซักซักเหรอเฮ้ยเริ่มจากอะไรนะซักกระถิ่นได้ป่าววะไม่ใช่ไม้กูหมายถึงรอยซักเราก็กระถิ่นไปทำอะไรให้แพะแดกเลย
คุณป้าคะคุณป้าไหวหรือเปล่าคะเนี่ยจะเป็นลมเลยโอ้ป้าเดี๋ยวป้าไปนั่งตรงนู้นก่อนนะครับป้าโอ้ไหวไหมคะเหมือนหนูจะมียาดมนี่ค่ะป้าเปิดก่อนไหมได้ค่ะได้ค่ะอ๋อนี่ป้าเปิดแล้วค่ะขอบใจจ้ะดีขึ้นไหมคะขอชั่วขอบใจหนูมากนะนี่ไม่ได้หนูนะป้าคงแย่เลยชื่ออะไรจ๊ะอ๋อหนูชื่อมีนาค่ะชื่อก็เพราะนะหน้าตาก็สวยจิตใจก็งามโอ้ยแฟนหนูนี่มันโชคดีจริงๆนะโอ้โหคุณป้าคะหนูโสดสนิทไม่มีแฟนค่ะนะโสดสนิทเหรออ้าวทำไมไม่มีใครจีบเลยล่ะทำไมเป็นงั้นล่ะไม่รู้สิคะคุณป้าคนที่เขามาชอบหนูเนี่ยหนูก็ไม่ชอบเขาคนที่หนูชอบเขาเนี่ยเขาก็ไม่มองหนูเลยอะค่ะแหมป้าเลยอยากเห็นหน้าไอ้ผู้ชายคนนั้นจริงๆว่ามันเป็นใครทำไมมันถึงตาต่ำเหมือนตาตุ่มแบบนั้นได้นะป้าช่างมันเถอะค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับโชคชะตาของคุณป้าเออว่าแต่คุณป้ามาทำอะไรแถวนี้คะอ๋อจะมาหาไอ้ร้านที่ชื่ออะไรฟิวเจอร์น่ะฟิวเจอร์รังสิตหรือว่าบางแคคะหรือว่าฟิวเจอร์บอร์ดคะคุณป้าฮะล้อเล่นนะคะโหโหนี่สวยแล้วยังตลกอีกนะเนี่ยจริงของมันต้องเล่นค่ะคุณป้าเออนั่นนะฟิวเจอร์ที่มันเป็นร้านตัดผมนะลูกร้านตัดผมฟิวเจอร์คัทใช่ไหมคะใช่ฟิวเจอร์คัทน่ะหนูรู้จักเหรอรู้ค่ะเหรอเออดีเลยเดี๋ยวป้าค่อยช่วยแล้วพาป้าเดินไปหน่อยนะได้เลยค่ะคุณป้าดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วได้สักลายหรือยังเนี่ยไฮรันกูรอมึงมา4ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยกลับบ้านก่อนไหมพี่จะเร่งอะไรเล่านี่ในร้านไม่เห็นมีลูกค้าเลยนะโอ้เอางี้ให้พี่ช่วยเลือกไปจะได้เสร็จเร็วๆคือผมกำลังคิดอยู่พี่สักทั้งทีอ่ะผมก็อยากได้ลายโหดๆนี่นะกำลังคิดอยู่ว่าจะสักสิงโตหรือว่าเสือดีอ่ะอันไหนมันโหดกว่ากันอ่ะหรือพี่มีแนะนำไหมสิงโตกับเสือมันเด็กไปว่ะอ้าวมันมีลายนึงเก๋ากว่ายากุซ่ากว่ามังกรคาบแก้วรู้จักมั้ยมังกรคาบแก้วเป็นงี้มังกรคาบแก้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ลายยากุซ่าอย่างเดียวนะเว้ยมันเป็นเรื่องฮวงจุ้ยด้วยเกิดว่าแอบชอบใครแอบรักใครอยู่เนี่ยรับรองเห็นลายเนี่ยหลงทุกคนเอ้ยจริงเหรอพี่เออไม่เคยโกหกใครที่ไหนมาก่อนเลยนะเว้ยไอ้มังกรคาบแก้วดีกว่าว่าอ่ะงั้นดีลจัดมาเลยเอาตรงไหนดีแหมตรงไหนที่ไม่เจ็บอ่ะมึงตัดสินใจได้กูก็ดีใจเดี๋ยวตรงนี้ดิเอาตรงนี้เลยนะเออตรงนี้เจ็บมั้ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้วนี่แค่ดาบนะยังสวยขนาดนี้เลยทำไมสักเลยพี่ยังจะไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นเลยตายแล้วมานี่หัวประกายมันเจ็บเลยวะพร้อมไหมเอามันไม่มากเหรอใช่ไหมไม่มากเคยโดนมดกัดไหมโอ้ยเคยเคยโดนตะขาบต่อยไหมไม่เคยถามทำไมเนี่ยวันนี้แหละมึงได้รู้ทุกอย่างเลยมาโอ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยมันโอเคผมบ้าจี้ไงผมว่าผมบ้าจี้เฮ้ยพี่แต่ผมมาคิดดูนะผมรู้สึกว่านะถ้ามันเราบ้าจี้ขนาดนี้เนี่ยมังกรไม่คาบแก้วได้ไหมพี่ไม่คาบแก้วเออผมกลัวมันเมื่อยอ่ะ
เอาแค่มังกรเออผมก็มังกรมันง่ายว่ะเพราะนั้นเอาเป็นมังกรเดียวแต่ไม่เอาแก้วแล้วเออถือว่ายังโหดอยู่เออยังโหดดิโอ้มังกรระดับพี่เจิร์ดสั่งไปแล้วโอ้เฮ้ยเอออะไรของมึงวะพี่เจิร์ดรันว่านะรันเพิ่งมานึกได้อือรันรู้สึกว่ามังกรทุกวันเนี้ยเกล็ดมันเยอะเกินออร้านน่ะอยากสั่งนะแต่เราไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกร้านน่ะอยากจะทำธุรกิจด้วยเพราะนั้นเนี่ยการที่มังกรมีเกล็ดอ่ะร้านมองว่ามันน่าจะเป็นอุปสรรคอุปสรรคของธุรกิจมึงตรงไหนวะเอ้าเกล็ดไงร้านอยากให้ได้ทั้งไปทั้งกลับมันจะเป็นปลาไหลเอานะมึงไม่เป็นเชื่อสิหน้าตาเป็นมังกรอยู่คนดูก็รู้มังกรไม่มีเกล็ดมังกรไม่มีเกล็ดไม่มีแก้ว อันนี้โหดแปลกใหม่ด้วยถือว่ายังโหดอยู่เออมาดิโอ้โหพี่ลึกจังอ่ะนี่กูสักเบาๆเลยเนี่ยโอ้มันลึกมากเลยอ่ะพี่ลันเนี่ยเพิ่งนึกได้นะลันมองว่าสักมังกรเนี่ยพี่เจอสักมาน่าจะมีคนสักมาเยอะแล้วแหละก็เยอะอยู่เพราะลันน่ะมองว่าลันนึกถึงเขี้ยวเสือพี่เขี้ยวเสือเออลันว่าตัวมังกรน่ะลันไม่เอาแล้วลันเอาแค่เขี้ยวมันได้ไหมเป็นเขี้ยวมังกรไงไม่เอาแก้วไม่เอาเกล็ดไม่เอามังกรแล้วเหลือแต่เขี้ยวเหลือแต่เขี้ยวมังกรไม่เคยเห็นคนเอาเขี้ยวเสือมาบูชานี่เราสักเขี้ยวมังกรให้บูชาเองเหลือแต่เขี้ยวเหลือแต่เขี้ยวก็โอเคแล้วพี่เออเขี้ยวก็เขี้ยวยังโหดอยู่ตาไหลโอ้ยเดี๋ยวพี่เจ้าพี่เจ้าโอ้ยอะไรของมึงพอแล้วเนี่ยเสร็จยังเนี่ยได้แค่เส้นเดียวเองจึงเดียวฮะเส้นเดียวอุ้ยรันว่านะเส้นเดียวอ่ะพอแล้วแหละนี่พี่เจิดนี่แค่หนวดนะยังดูออกเลยว่านี่หนวดมังกรพอเลยไอ้รันมึงเนี่ยนี่อยากจะแบดเจอแค่เนี้ยก็ทำเป็นแซดเด็กแถวเนี้ยเขาสักกันหมดตั้งแต่ขับวินนั่งเด็กส่งแก๊สเลยสักเที่ยวเสืออยู่ใต้เสื้ออันโทนี่สักมังกรไว้หลังเสื้ออันโทนี่แล้วมึงสักอะไรของมึงเนี่ยอันแค่เนี้ยพอเลยนี่เลิกสักเอานี่ไปโอ้โหมึงก็เท่ดีนะพี่พอใส่ปอกแขนดีกว่านี่ลองดูก่อนเฮ้ยงั้นเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันดูโหดกว่าเอามาร้อยเดียวเหรอร้อยเดียวพอร้อยเดียวนะร้อยเดียวลองใส่ดิงั้นเดี๋ยวร้านขอตัวไปใส่อวดก่อนนะพี่นะเออเอาที่มึงสบายใจอ่ะโคตรเท่เลยว่ะไม่ต้องเจ็บตัวด้วยขอบคุณนะพี่ร้อยเดียวลูกนี้เอางานร้อยเดียวร้อยเดียว6ชั่วโมงอยากทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะเนี่ยเออทำไมไม่รับแม่คุณป้าระวังนะคะนี่แหละค่ะคุณป้าฟิวเจอร์คัทขอบใจหนูมากนะไม่ได้หนูนะป้าก็คงหาร้านไม่เจอหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะจ้ะอ้าวแม่โทรหาตั้งนานพี่ก็จะออกไปรับพอดีเลยอ่ะก็แม่น่ะมัวแต่เดินหาร้านแกจนเหนื่อยเป็นลมก็ได้หนูมีนานี่แหละเขามาช่วยพามาเจอร้านแกล่ะนี่แม่รู้จักกับมีนาด้วยเหรอสวัสดีค่ะคุณแม่โหแม่ลูกกันเหรอคะเนี่ยพี่พีชหล่อได้คุณแม่เลยก็น่ารักดีนะสวยก็สวยแกน่าจะรับเอาไว้พิจารณาไหนพีทแม่ก่อนจะรับพิจารณาเนี่ยถามน้องก่อนไหมแม่ก็รอตคมเลยค่ะแปลว่าอะไรอะครับแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะแกก็ต้องรีบจัดการเลยไม่งั้นมคปดน่ะมคปดแปลว่าอะไรแม่ก็มาฆ่าไปแดกไงล่ะแม่ข้าไปแดกแล้วคนนั้นไม่ใช่กระดูกข้าไปง่ายๆแบบนี้โอ้น่ารักเจ็บก่อนเลยจอยอยอสิแม่จอยอยออือฮึจอยอยอจักรยานยนต์ใช่ไหมใช่ครับของใครของใครไม่ใช่ของผมของใครไม่รู้แถวนี้
ของคนในซอยนี่แหละแม่ผมว่านะเอามาจอดสวยๆอันนี้จอดไว้นานแล้วขวางร้านผมเนี่ยผมว่าหลายทีนะผมโมโหมากเลยใครวะเนี่ยอย่าโกหกแม่นะสาบานจริงๆไม่ใช่ของผมไม่มีแม่โอ้โหเพิ่งเคยมาให้น้องมีนาพาชมร้านผมนี่ครับฟิวเจอร์คัทตัดอนาคตร้านหนูเองเข้าไปดูแม่ข้างในมีทั้งสักทั้งตัดผมเร็วๆนี่ๆไปก็ได้แต่ฉันยังติดใจอยู่นะไม่มีลูกใครอย่าโกหกแม่นะไม่โกหกร้านก็สวยดีนะค่ะกำลังผมด้วยสักด้วยค่ะนี่ครับแม่น้ำเจริญนะพีทแม่ถามอะไรหน่อยเมื่อไหร่จะมีเมียไม่อยากมีเมียอยากมีผัวมากกว่าเอาอยู่นี่เหรอรอเล่นรอเล่นแม่ถ้างั้นเดี๋ยวมีนาขอตัวกลับก่อนนะคะแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันมีนากลับไปดีนะคะขอบใจมากนะค่ะสวัสดีค่ะแม่เดี๋ยวค่ะแม่ปล่อยน้องเข้าไปเถอะแม่แค่นี้ก็รบกวนเขามากเกินพอแล้วก็แม่ก็ไม่ได้บังคับน้องก็นี่ถ้างั้นหนูลาละค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก็ได้ค่ะเราอยู่ตรงนี้นะคะอะไรของแม่เนี่ยแม่ให้น้องเขาไปได้แล้วแม่น่ะเป็นห่วงน้องเขาแกก็ต้องเป็นห่วงน้องเขาด้วยเพราะฉะนั้นไปส่งน้องเขาซะดีๆแม่ได้ครับแล้วก็ไปนานๆเลยนะอยากจะไปไหนก็ไปเลยไปกินข้าวดูหนังเดินห้างหรือแกจะไปทำอะไรกันก็ไปเลยแล้วแต่แกโอเคแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วแม่เฝ้าให้เองโอเคแม่มีเนื้อเฟื่องโอเคได้ครับแม่ไปส่งก็ไปส่งครับแม่ไปได้แล้วได้ครับเดี๋ยวร้านไม่ต้องห่วงนะแม่เฝ้าให้เองเฝ้าดีนะแม่เชิญเสด็จแถวนี้มันอันตรายนะเออฉันไม่กลัวหรอกเชิญโอเคดีค่ะคุณแม่ใช่ครับนี่นาไปเฝ้าร้านด้วยนะแม่เออเดี๋ยวกินน้ำหมดอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเปลืองขอจูบทีนึงได้ป่ะปลอดภัยแน่นอนแอดนี่แอดโดนแค่นี้จะเป็นถอดใจจะมีปัญญาคนเดียวก็ได้วะกลัวสักที่ไหนไหนวะเสือดำลูกพ่อมึงเดียวดูแน่เฮ้ยเดี๋ยวพ่อจะขี่ซะให้เลี่ยมเยอะว่าเลยครับผมไม่ใช่ขโมยครับคุณแม่ครับผมไม่ใช่ขโมยครับแล้วเป็นใครนี่ใช่แม่ของไอ้พีทไหมครับใช่ถูกที่แล้วครับผมทำไมเป็นเพื่อนพีทเหรอว่าตายแล้วคุณแม่พูดอะไรออกมาจริงๆแล้วผมไม่อยากเป็นเพื่อนมันหรอกครับไอ้พีทตั้งหากครับที่อยากเป็นเพื่อนกับพวกผมทำไมล่ะคุณแม่ถามว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าไอ้พีทนะครับมันอยากจะเป็นไบเกอร์ขาร็อกของพวกผมไงครับมันถึงขั้นให้กับพวกผมเลยนะเอารถมาจอดหน้าร้านฟรีๆแบบนี้ไงครับคุณแม่แต่ว่าเจ้าพีทเขาไม่ได้ไปแว้นกับพวกหนูใช่ไหมอุ้ยตายแล้วคุณแม่จ๋าขับรถมอเตอร์ไซค์มันต้องแว้นใช่คุณแม่รู้คุณแม่นะครับแว้นตัวจริงเลยครับแต่ว่าบังเอิญว่าเป็นแว้นที่ใช้เสียนะครับผมไม่เข้าใจไหมครับคือมันชอบปาดซ้ายปาดขวายกล้อยกหลังอุ้ยตายแล้วมันไม่ใช่มารยาทครับมันไม่ใช่ราชสิงห์แห่งท้องถนนอย่างพวกผมผมไปไหนด้วยไม่ได้หรอกครับผมอับอายขายขี้หน้าเขาคุณไม่เข้าใจไหมครับแล้วคุณต้องการอะไรไม่ทราบที่ผมมาไม่ต้องการอะไรหรอกครับอยากจะได้กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของผมคืนแขวนอยู่ตรงนู้นครับคุณแม่อันนี้เหรออันนั้นเลยครับเชิญไปเลยจ้ะขอบคุณครับคุณแม่แล้วก็จะขอเตือนสักนิดหนึ่งนะว่า
ขอให้ตั้งสติก่อนสตาร์ทเห็นมาเยอะละไอ้วัยรุ่นแบบเออเนี่ยกลางถนนเกลื่อนไปหมดเลยหัวหลุดแขนหลุดคอขาดไส้ไหลสมองออกมากองอยู่บนพื้นตัวไปทางรถไปทางข้ามฝั่งไปนู่นก็มีโอ้ยรถอยู่นู่นคนอยู่ตรงนี้ขี้แตกโอ้ยเยอะแยะตายตายเกิดตายโหมเลยพอแล้วครับคุณแม่พอแล้วครับผมผมว่าผมขอตัวก่อนดีกว่านะครับคุณแม่เชิญไปตายเลยค่ะอะไรนะครับคุณแม่ไม่ใช่ค่ะเชิญตามสบายโอ้ขอบคุณมากครับคุณแม่พระคุ้มครองนะโอ้แม่พูดขนาดนี้คงไม่มีพระองค์ไหนคุ้มครองแล้วล่ะครับมึงเสร็จกูละไอ้เสือดำลูกพ่อเอ้าไม่ได้เคยขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยเคยปั่นจักรยานวันนี้วันแรกล่ะโอ้โหใช้ได้ไหมเนี่ยพี่หนวดครับครับก็หลานก็เปลี่ยนลุคนิดหน่อยเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าด้วยพื้นฐานร่างกายที่รันมีรันก็แค่อยากจะพรีเซนต์ในสิ่งดีๆที่รันมีบ้างครับว่าแต่รันไม่สบายหรอรันสบายดีครับเห็นเสียงเปลี่ยนไปไงอ๋อเป็นหวัดช่วงนี้แล้วพี่หวัดชอบเพลงที่ผมร้องไหมครับเมื่อกี้ผมแต่งเองเลยนะครับ6เดือนแล้ว6เดือนเลยหรอ6เดือนตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพเจอพี่น้ำหวานนะครับก็เลยจะลองแต่งเพลงดูไม่รู้จะแต่งจากอะไรดีก็เลยแต่งให้พี่น้ำหวานนะงั้นพี่ขอฟังอีกรอบดีกว่าเขินจังเลยครับแต่ว่าก็ได้ครับเอาท่อนแรกก่อนนะครับครับน้ำหวานนิดหน่อยโน้ตแจ๊สน้ำหวานน้ำหวานนะพี่รู้ได้ไงเนี่ยไปเรียกเขาทำไมอะไรหวยหัวอะไรขนาดนั้นน้องพี่เป็นอะไรหรือเปล่ากินยาผิดไม่ขยับขวดหรือยังไงเล่าสินี่มันจัดคอนเสิร์ตอะไรอยู่ตรงระเบียงเนี่ยฮะเสียงดังไปถึงหน้าห้องแล้วไม่มีคอนเสิร์ตอะไรหรอกรันก็แค่มาเล่นกีตาร์ตรงเนี้ยแล้วบังเอิญว่าพี่น้ำหวานเขาได้ยินเขาก็เลยมาฟังด้วยเฮ้ยเพราะดีนะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงร้องเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาโจ๊กมุกอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวแล้วนี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยนี่ไปสักมาด้วยเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่อันนี้ปลอกแขนที่ร้านพี่ไอ้เจิร์นให้ใช่ไหมใช่เท่าไหร่ร้อยนึงอ้าวร้อยหนึ่งเหรอพี่ประมาณนั้นพี่เจอขายวงพันหนึ่งอ่ะเอาโดนแล้วใส่ปอกแขนด้วยไม่ชอบหรอใช่สิพี่ไม่ใช่ร็อกสไตล์พี่ไม่เข้าใจผมหรอกหรอเอ๊ะทำไมสไตล์การแต่งตัวแกทำไมเหมือนพี่พีทเลยอ่ะ
คล้ายเหรอใช่ได้อยู่นะเสื้อยีนก็ยีนเหมือนกันรองเท้านี่เมื่อกี้ก็ยีนไม่เหมือนของเข้าของแท้ของปลอมเปลี่ยนเรื่องสงสารน้องน้องมันเขินเอ้ยขอกีตาร์พี่หน่อยดิรันอยากเล่นแบบดนตรีสักนิดนึงไม่ได้ร้องเพลงมานานละเฮ้ยพี่ร้องเพลงได้ด้วยเหรอพอได้พอได้จริงเหรอพี่พีทได้ดิรู้เลยนี่แฟนเดอร์ใช่ป่ะใช่ป่ะวะไม่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขอร้องเพลงฉันเดี๋ยวผมเล่นให้ดีกว่าเออผมเล่นให้ดีกว่าเพลงนี้นะเพลงนี้พี่ชอบดูทรงแต่พูดยี่ห้อกีตาร์ผิดแล้วชอบเพลงนี้มากพิเศษตลกอ่ะเอาฮุกเลยโอ้กอดฉันไว้รักเธอผ่องใสให้สมฤดีเราจะเป็นนี้ข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวคราวดังฝันกลางคืนยาวนานร้องหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาแต่เราไปสองคนจะไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ลำรวยใจงานเราร้อนลามไม่มีงานใดประหนึ่งเจ้าชายจะสำแม่เห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงนี้ป่ะตัวเจ้าของเขามาเอาไปแล้วไงเจ้าของใช่ก็พีทเป็นเจ้าของเสือดำแบ็คแพนเทอร์ลูกพีทแล้วเจ้าของใครวะกูนี่หว่าเจ้าของแล้วเจ้าของไปไหนอะไรยังไงก็เขาบอกเขาเป็นเพื่อนพีทอ่ะไม่ได้ถามชื่อมันด้วยดูท่าทางมันแบบเลอะเลือนๆไม่ค่อยจะเต็มแล้วฟันเหยินเหยินนะฮะฟันเหยินเหยินใครวะแล้วมันเอาไปได้ยังไงอ่ะเพราะมันมาเอากุญแจไปไงแล้วแม่ให้มันไปทำไมเนี่ยเอานั่นไงมาแล้วกูตายแล้วโอ้ยแม่จ๋ายังไม่ตายแค่เกือบตายจ้ะโอ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่เลือดโชกขนาดนี้ถามอีกเป็นอะไรมากหรือเปล่าโซ่จ้ะพี่โซ่รถกูเป็นสายพานไม่มีโซ่ดีกว่าไม่ใช่ของกูอ่ะขึ้นไปโอ้น่าจะเป็นรถสำล้อจ้ะโอ้พี่แฮนติดมือเลยพี่อันนี้คุ้นๆเหมือนกันนะกิ้งติดมือเลยพี่มีเลือดด้วยใช่ครับผมเลือดผมเองแฮนเอ๊ะอันนี้แฮนรถกูนี่หว่าใช่พี่ใช่ไหมใช่ครับฮะทำไมมันเหลือแค่นี้เสือดำทุกพ่อไม่นี่มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะมึงรู้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นมีเงินล้านมันก็ซื้อไม่ได้มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้เมื่อยพีทไปไปอย่าลากกูอ่ะมึงลากกูเลยใจเย็นๆสิลูกเย็นไม่ไหวแล้วแม่วายแม่รู้ไหมว่าเสือดำมันมีชีวิตอ่ะแล้วมันตายไปแล้วแม่ใจเย็นๆนะมีชีวิตชีวิตอะไรมันไม่มีชีวิตดูเพื่อนก่อนเพื่อนจะตายอยู่แล้วแม่พูดถูกแม่รู้ได้ไงว่ามันไม่มีชีวิตมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่พีทเก็บเงินแล้วพีทรักมากเลยนะ แม่ก็เหมือนกันอ่ะไม่รู้เรื่องเลยยุ้ยเฉยก็เอากุญแจให้มันได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมเป็นโจรน่ะแม่คิดบ้างดิโอ้ยนี่พอแล้วขอโทษ
ความจริงแม่ก็ไม่ได้ผิดหรอกหนูผิดเองอะโอ้โหเมื่อกี้ยังโหดอยู่เลยมึงพูดหนูก็แม่แล้วพี่ก็ไม่ได้บอกความจริงกับแม่ว่าความจริงแล้วหาเลขคันนั้นมันเป็นของพีทเองอ่ะพีทผิดเองอ่ะแล้วทำไมพีทไม่บอกแม่ล่ะหนูกลัวแม่เป็นห่วงอ่ะต่อให้พีทมีไอ้เสือดำนี่สัก10คันหรือไม่มีเลยสักคันแม่ก็ยังเป็นห่วงพีทอยู่ดีพีทขอโทษแม่ครับนี่ไม่ใช่เวลามารักกันไหมเนี่ยเอ้ยนี่แม่จ๋า มันไม่ใช่เวลามารักกันพาหนูไปโรงพยาบาลก่อนไหมพี่พาเพื่อนไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะไปกินข้าวกับแม่บ่อยๆนะได้เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะแม่นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่พี่รักแม่นะโอ้ยไม่ต้องลากันแล้วเดี๋ยวให้คนรับกันพี่รักแม่นะโอ้โหมาเชื่อพี่ไปเมื่อยไหวเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มึงเป็นแบบโบราณป่ะเนี่ยคล้ายๆเร็วๆมึงก็ยังอารมณ์ไม่ดีกูมันไม่พูดอะไรดีเดี๋ยวจะอีกเฮ้ยไม่เองไปเองงั้นมึงไปเองกวนนักไอ้เมื่อยไปเดินไปเองมีขาก็เดินไปเองกลัวแล้วมึงต้องเอารถกูไปทำสักขนาดนี้แม่ดูดิมันไม่ช่วยหนูเลยหนูต้องเดินไปเองก็เดินไปเองสิมีขาเดี๋ยวก็ตายหรอกไปดิไปเอ้ยเออไอ้พีทเชื้อแม่มึงแรงมากมีนะทำอะไรอยู่อ่ะทำไมดูหน้าเครียดๆจังก็เก็บผ้าอยู่อ่ะฉันก็ไม่ได้เครียดอะไรนะหน้าตาก็ปกติอยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปดูหนังกันไหมไปหาอะไรทำแก้เครียดกันฉันขี้เกียจอ่ะเพิ่นอยากนอนอยู่เฉยๆอ่ะไม่อยากไปไหนอ่ะงั้นเหรอเอางี้งั้นวันนี้ฉันเป็นนั่งเล่นห้องแกดีไหมเดี๋ยวซื้อขนมไปกินกันเออพอดีฉันต้องออกไปข้างนอกเพิ่งนึกได้พอดีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมีนะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวแกกลับจากข้างนอกมาเนี่ยเราไปกินหมูกระทะกันไหมเนาะไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบกระทะเอ้าแล้วแกกินไข่เจียวไงวะกินไข่ต้มเอาเดี๋ยวนี้เป็นอะไรวะเนี่ยฟ้าที่บางขอบแต่ฉันลืมบอกแม่ตายแน่ถ้าแม่รู้แม่ตีฉันตายบางขอบแต่ฉันลืมบอกแม่ตายแน่อย่าให้รู้กลัวแม่น้อยใจเคยลงเรือลอยทะเลแล้วไปแอบแม่ที่ชายหาดเอาตีนเปล่าเหยียบทะเลก็กลัวแม่ทรายและหอยบาดอยากบินไกลออกไปแต่ไม่พร้อมจะบอกใครบางขอบเป็นเช่นไรอยากอยู่รู้เลยต้องไปถ้าแม่มาถามหรือฝากให้ถามก็อย่าบอกแม่นะฉันมาอยู่ตรงมาทำตามฝันไม่นานก็รวยล้านถ้าพ่อไม่รู้ไม่ผิดถ้าแม่ไม่รู้ไม่ผิดฉันจะทำตามฝันแต่ไม่ได้บอกใครเลยต้องปิดไม่ว่าขาวหรือดำไม่ว่าร้ายหรือดีหน้าที่นี้สู้ตาย yeah 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 ยิ้มไว้ใจสู้ไหวคนอีสานก็มาคนทางใต้ก็มีสนุกดีที่มาพบกัน yeah yeahคนเนื้อเขาแล้วแม่ยังไม่รู้ว่าหนูอยู่บางกอกก็แม่ยังไม่รู้ว่าหนูอย